วันนี้จะมาเล่าว่าด้วยเรื่องของความเป็นมาของภาษาอังกฤษครับผมโอ้วันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคือว่าด้วยเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยต้องย้อนไปถึงช่วงสมัยของชาวเคลต์เมื่อ700ปีก่อนเลยครับผมชาวเคลต์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมให้กับบริเตนนะครับเป็นเวลาหลายร้อยปีเลยนะครับผมซึ่งวัฒนธรรมทางภาษาของเคลต์เนี่ยยังพบเจอได้ในปัจจุบันด้วยนะครับอย่างเช่นรอนดีนอสนะครับผมอ๋อนี่เป็นชื่อของเมืองลอนดอนเก่าใช่ไหมครับใช่เลยครับคุณเดชหลังจากนั้นเคลต์ก็โดนลุกรานโดยชาวโรมันครับนำโดยจูเลียสซีซาร์แต่ก็ได้แค่บางส่วนของบริเตนเท่านั้นครับแบบนี้นี่ครับแล้วเทนที่เหลือล่ะครับก็จะโดนจากพระคอดีเดนมายึดบริเตนที่เหลือจนหมดเรื่องคศ43ครับแล้วก็หลังจากนั้นภาษาของเคลต์ก็ได้เปลี่ยนเป็นโดยชาวโรมันทั้งภาษาเคลต์ไปเป็น2ประเภทครับคือภาษาเคลต์ดั้งเดิมกับภาษาเคลต์แบบโรมันครับผมอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วก็ยังมีการรับเอาคำของโรมันมาใช้ด้วยนะครับอย่างเช่นคอกแพ้แล้วก็แองเกอร์ครับผมหลังจากโรมันออกไปจากประเทศแล้วนะครับชาวเคลต์ก็โดนชาวพิกบุกต่อเลยครับผมบุกต่อไม่พักเลยนะครับเนี่ยใช่ครับพวกเขาเลยไปขอให้เผ่าแซกซอนกับเผ่าแองเกิลเนี่ยแล้วจะชนเผ่าอื่นด้วยครับมาช่วยแล้วแต่ในเหตุการณ์เนี้ยจะมีชนเผ่าที่เพิ่งกำเนิดขึ้นมาครับซึ่งเผ่าเหล่าที่ครองจะเป็นแองเกิลและแซกซอนครับผมอ๋อที่เขาเรียกว่ายุคของการเกิดความเป็นอังกฤษนะครับใช่ครับผมชาวแองเกิลเนี่ยถือเป็นองค์กรของคนอังกฤษเลยนะครับถ้าดูจากชื่อประเทศเนี่ยจะเป็นอ่านว่าอิงแลนด์ใช่ไหมครับใช่ครับผมซึ่งชื่อเนี้ยปรากฏในภาษาอังกฤษยุคเก่าด้วยครับผมอ่านว่าอิงแลนด์แปลว่าดินแดนของพวกแองเกิลครับแล้วก็คำนี้ก็กลายเป็นชื่อของอังกฤษนับแต่นั้นมาครับผมสำหรับวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษในช่วงเวลานะครับจะพบว่าการที่พวกแองเกิลโปรเตสแตนต์เข้ามาครอบครองในอิทธิพลเนี่ยทำให้เกิดภาษากันใหม่ครับชื่อภาษาแองโกลแซกซอนหรือภาษาอังกฤษครับตามความเรียกในภาษาอังกฤษยุคเก่าครับผมโอ้โห interesting แต่คุณแดนเนี่ยมีความรู้อะไรจะมาเสริมบ้างไหมครับผมพอรู้ว่าในปัจจุบันของเราเนี่ยยังมีร่องรอยของภาษาอังกฤษเก่าครับเลยที่ว่าภาษาแองโกลแซกซอนอยู่ตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับอย่างเช่นบิลลี่หรือบล็อกในชื่อเมืองลอบูร์ฟกับแคทเธอเบอรี่นั่นเองครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยศาสนาคริสต์จะเริ่มมามีบทบาทแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับผมโดยผู้ที่เผยแพร่นะครับก็คือนักบุญออกัสตินแห่งแคทเธอเบอรี่ครับผมซึ่งเขาได้พระบัญชาจากพระสันตะปาปาเกรกอรีครับให้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ศาสนาและเปลี่ยนศาสนาให้คนพื้นเมืองอังกฤษครับจนทำให้ความรู้ภาษาละตินและกรีกของชาวอังกฤษมีมากขึ้นเช่นว่าเชิร์ชมองเป็นต้นครับผมขั้นล่วงมาถึงคริสต์ศตวรรษที่8พวกไวกิ้งหรือที่พวกแองเกิลหรือพวกแซกซอนเรียกว่าพวกเดนส์พวกเขาได้เข้ามารุกรานอย่างพื้นที่ยุโรปส่วนล่างโดยหนึ่งในจำนวนพวกไวกิ้งที่มารุกรานอังกฤษคือพวกนอร์มันซึ่งคำว่านอร์มันครับนี่เขาหมายว่าผู้ที่อยู่ทางตอนเหนือนั่นเองถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพวกนอร์มันตอนแรกได้รุกรานฝรั่งเศสก่อนแล้วค่อยลงมาที่อังกฤษใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับคุณแดงแต่ว่าพวกนอร์มันเนี่ยต่างจากคนที่เป็นผู้ชนะการรุกรานตรงที่ว่าพวกเขาเลือกที่จะยอมรับความคิดและพูดแบบชาวฝรั่งเศสนะครับแทนที่จะเอาวัฒนธรรมของตนเนี่ยมายัดเยียดนะครับผมอ้าวยังไงเขาเป็นคนดีเหรอสิคนที่ไปรุกรานและยึดพื้นที่คนอื่นจะได้คนนี้ได้ยังไงเราไอ้คึ่มโอ้ยผมผิดอะไรเอาเป็นว่าต่อไปแล้วกันในช่วงปลายยุคสมัยของภาษาอังกฤษยุคเก่าเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์กับการต่อสู้ของชาวอังกฤษครับเพื่อป้องกันดินแดนจากการลุกรานของอาณาจักรชนจากดินแดนแถบสแกนดิเนเวียอย่างต่อเนื่องเลยครับผมต่อมาในช่วงยุคกลางนะครับได้มีกษัตริย์ชาวอังกฤษฮาโรลด์ ก็อดวินสันนะครับได้พ่ายแพ้ให้กับวินเลียมแห่งนอร์มันดีส่งผลให้อังกฤษเนี่ยโดนผนวกรวมเข้ากับนอร์มันดีนะครับทำให้เกิดการรวมฝั่งฝรั่งเศสกับอังกฤษเป็นคำใหม่ขึ้นมานะครับผมเช่น Tower Soldier Religion หรือ Beef นะครับผมครับภาษาอังกฤษในยุคกลางนะครับได้มีการรวมกับภาษาต่างๆมากมายครับเช่นภาษาฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสจนถึงลาตินทำให้เกิดได้รับคำใหม่ๆขึ้นมาเช่น Memorandum Bridge and Kindergarten ด้วยครับเอ๊ะทั้งว่าไปหิวนะเราน่ะคุณแดนแน่นอนครับสุดท้ายนะมาถึงช่วงปัจจุบันของเราครับเหลือคือภาษาอังกฤษยุคใหม่ครับเริ่มตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราชที่1500ครับโดยแบ่งเป็น2ช่วงเวลาได้แก่อังกฤษยุคใหม่ช่วงแรกคือคริสตศักราชที่1500ถึง1650ครับและภาษาอังกฤษยุคใหม่นะในสมัยปัจจุบันเริ่มตั้งแต่คริสตศักราช1650ถึงปัจจุบันครับผมครับรวมถึงยุคนี้ครับได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสระครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า The Great World Shift นะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงบางคำครับให้เป็นจากสระเสียงยาวให้เป็นสระเสียงสั้นลงเช่น house เป็น house นะครับใช่ครับผมรวมถึงในยุคล่าอาณานิคมเนี่ยอังกฤษก็ได้รับคำศัพท์ใหม่มาจากต่างประเทศนะครับผมเช่นอินเดียออสเตรเลียและอิตาลีด้วยนะครับครับและจากการที่อังกฤษนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแดนแห่งพระอาทิตย์ที่ไม่เคยตกดินนะครับเพราะว่าอังกฤษมีอาณานิคมอยู่ทั่วโลกนะครับนั่นทำให้ประชากรของอังกฤษสมัยอาณานิคมครับนั้นจะได้ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับซึ่งส่งผลมายังโลกปัจจุบันนะครับทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งครับที่มีคนใช้มากสุดในโลกนะครับซึ่งมีคนใช้กันมากในโลกอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการย่อคำขึ้นไม่ว่าจะเป็น AKA ที่ย่อมาจาก Also Known As หรือ LOL ที่แปลว่า Laughing Out Loud ครับผมโดยสรุปนะครับภาษาอังกฤษมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานเช่นเดียวกับภาษาอื่นในโลกครับวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษในแต่ละยุคเนี่ยมีผลมาจากเหตุการณ์และประการทางสังคมทั้งสิ้นซึ่งถูกใช้กันอย่างกว้างขวางครับและต่อเนื่องจึงไม่หยุดอยู่กับที่เลยและกลายมาเป็นภาษาอังกฤษที่เราใช้ในปัจจุบันครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับและฟังจนจบด้วยนะครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ